อิงฟ้ารักช้ำสุดแฟนได้กับเพื่อนยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมยอมอภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้อิงฟ้าเปิดรักช้ำสุดแฟนนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนกว่าจะมูฟออนต้องยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมลั่น7ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวราหะเผยที่แรกในรายการโดนเทเซมาที่แพทเล่าความรักในอดีตสุดช้ำแฟนที่คบมา3ปีนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนแต่ยอมให้อภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้กว่าจะมูฟออนก็ต้องยอมทนให้แฟนมีโลก2ใบแพทณปภาถามอิงฟ้าวราหะในชีวิตเคยโดนเทไหมมันมีเหตุจำเป็นที่เราต้องเทเขาไม่เคยโดนบอกเลิกก่อนซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ว่าเขานอกใจเราจนเราต้องบอกเลิกเขาก่อนไงเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นแฟนผู้ชายนอกใจเราไปมีอะไรกับเพื่อนเขาซึ่งเพื่อนเขาก็รู้ว่าเราคบกันอยู่เราคบกับเขามา3ปีกว่าแรกผู้ชายเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะจนเราไม่ได้อยากจับผิดอะไรเขานะหลังๆก็แบบเหินห่างแปลกๆไปเราก็เซนแรงก็บอกกับตัวเองว่าจะเช็คโทรศัพท์เขาถ้าเราเดาพาสเวิร์ดเขาถูกในครั้งแรกเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเรื่องการเช็คอะไรแบบนี้แต่เราหาคำตอบไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราเริ่มจับผิดเขาเราสังเกตเห็นว่าเขาเข้าห้องน้ำบ่อยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเข้าเป็นชั่วโมงหาอะไรทำที่ออกไปคนเดียวตลอดเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราก็เดาพาสเวิร์ดเลยแล้วมันได้เลยพบว่าทุกแอปเขาคุยไปเรื่อยทั้งกับแฟนเก่ากับเพื่อนมันกลายเป็นผู้ชายที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถามว่าแค่คุยไหมก็มีนัดเจอขอไลน์ซึ่งถ้าเป็นเราถ้ามีแฟนจะไม่ทำอะไรแบบนี้ก็จับมาได้เรื่อยๆให้อภัยเพราะรักเขาซึ่งเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เชื่อด้วยการหลอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราได้คงจะเป็นคุณค่าและโอกาสที่เราให้บ้างแหละแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราให้ง่ายเขาก็ทำอีกเรื่อยๆเขาคิดว่าเรารักเขามากจนครั้งหนึ่งเราจับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนเขาเองซึ่งครั้งนั้นก็ยอมรับว่าให้อภัยนะเพราะรักเขาซึ่งผู้ชายเป็นคนยอมรับเองว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งจากที่ไปเที่ยวด้วยกันมาเราก็เสียใจเฮิร์ตมากแต่ช่วงนั้นเราคิดว่าเราขาดเขาไม่ได้เรายอมแล้วกันแต่เขาก็เลิกรากับคนนั้นไปสิ่งที่ทำให้เราตัดขาดจากเขาได้จริงๆคือระยะห่างจากการทำงานต่างคนต่างทำงานแต่เราเชื่อใจเขานะเพราะคิดว่าโตแล้วก็ใช้เส้นตัวเองอีกก็ไปเจอไอจีหนึ่งที่มีความคล้ายแฟนเรามากเราก็เลยเข้าไปดูมันเป็นแอคหลุมซึ่งเราก็เข้าไปดูจริงๆก็พบว่าเขามีโลก2ใบซึ่งมันทำให้เราไม่โอเคแหละพอเราห่างกันเราใช้ความเชื่อใจกันแต่คุณทำลายมันเราควรพอแล้วก็เลยตัดสินใจมูฟออนออกมาอิงฟ้าเผยที่ผ่านมาตอนนี้28แล้วมีแฟนทั้งผู้ชายผู้หญิงทอมหลังจากนี้ก็เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ได้ตัดสินว่าผู้ชายไม่ดีถ้าเจอผู้ชายน่ารักก็คุยได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครถามว่าบอสนวัฒน์ยังไม่ให้มีอิงฟ้าบอกว่าเขาก็พูดด้วยความเป็นห่วงอย่าเพิ่งมีแฟน3ปี7ปีละกันแต่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความรักอิงฟ้าเผยคำว่า7ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะเขาก็รู้แหละเราก็เป็นคนห้ามไม่ได้ทุกเรื่องเราแค่ดูเวลาและความเหมาะสม แชร์แม่ค้าชื่อดังใกล้หมดตัวติดหนี้หลายสิบล้านหลอกคนลงทุนคำใบ้ทวีตพุ่งคำใบ้ที่2ชื่อแม่ค้าคนดังพุ่งเทรนด์ทวีตเดือดแชร์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใกล้หมดตัวติดหนี้หลายสิบล้านไม่มีเงินเคลียร์
หลอกให้คนลงทุนเผยคำใบ้ทวีตพุ่งเพจอีซอขยี้ข่าวสองออกมาแฉประเด็นร้อนแรงโซเชียลอีกแล้วพร้อมเตือนคนที่กำลังจะโดนหลอกอย่าไปหลงเชื่อร่วมลงทุนว่าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใกล้หมดตัวติดหนี้หลายสิบล้านไม่มีเงินเคลียร์กำลบังหลอกคนให้ลงทุนร่วมหุ้นผลกำไรงามอย่าเชื่ออย่าโลภเพราะกำลังจะโดนหลอกคำใบ้ปลูกข้าวขนมปังหมดอายุโดยเพจอีซอขยี้ข่าวสองยังปล่อยคำใบ้ที่สองออกมาชัดๆทำเอาคอมเมนต์กันสนั่นสอบผ่านกันเป็นแถวพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันรัวๆอาทิกูเห็นโพสต์ถูกหวยที่ลอตเตอรี่เป็นตั้งๆแสดงว่าถูกหวยทิพย์ใช่ไหมนางก็ถูกหวยบ่อยนี้ 0.5555 หมดตัวได้ไงเอาดีสรุปตอนนี้คือยังไงที่เห็นในไลฟ์ทุกวันเป็นต้นขณะที่ชาวทวีตนำไปทวีตกันเดือดติดแฮชแท็กแม่ค้าคนดังจนพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ตอนนี้ด้วยเกรซร่วมงานแต่งกล้องอดีตรักเก่าเจ้าสาวดึงมือชวนเต้นฉลองทีปรูปแฟนถ่ายให้ประมวลโมเมนต์มิตรภาพดีๆเจอฝาแฝดในงานด้วยเกรซร่วมงานแต่งกล้องกรุณอดีตรักเก่าเจ้าสาวดึงมือชวนเต้นฉลองทีปรูปแฟนถ่ายให้มิตรภาพสวยงามประมวลบรรยากาศสนุกสนานชื่นมื่นไปกับบ่าวสาวกล้องกรุณและปรางอภินราทายาทนักธุรกิจพันล้านแห่งเอเชียประกันภัยโดยเฉพาะโมเมนต์ดีกับมิตรภาพสวยงามเมื่อเกรซกันกล้าวแฟนเก่าก้องกรุณมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสยินดีกับไฮโซหมื่นล้านช่วง after party บ่าวสาวเต้นกันอยู่บนเวทีมีช็อตบ่าวสาวดึงมือสาวเกรซขึ้นมาร่วมแดนกันสุดมันเป็นอีกโมเมนต์ความประทับใจเลยทีเดียวขณะที่เกรซยังโพสต์บรรยากาศในงานรีโพสต์ภาพจากสตอรี่พลอยเชอร์มานที่ร่วมเฟรมเกรซบอกว่าฝาแฝดดอเด็ดโดยเกรซบอกด้วยว่าเป็นเกียรติเป็นศรีค่าแม่ส่วนที่พีคหนักเมื่อเผยช็อตในงานแต่งกล้องกรุณขณะเกรซให้แฟนของเจ้าตัวถ่ายรูปให้ขณะแฟนหนุ่มกำลังยกมือถือถ่ายเกรซกับแอรินยุคตทัศน์ด้วยสีหน้าตั้งอกตั้งใจพร้อมแคปชั่นว่าตำนานแฟนถ่ายรูปให้ค่ะจบฉันจะไม่ทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอปิมหากรุณโดยภาพที่ออกมาปรากฏว่าหัวสาวเกรซหายทำเอาแอรินต้องโพสต์ภาพดังกล่าวสุดฮาข้อความว่ารูปนี้แฟนมึงถ่ายWe'll be right back.